ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าขวัญเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหอพักค่ะหอพักร้างบอกชื่อจังหวัดไม่ได้แต่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบนบนเลยค่ะบนบนเลยบนบนสุดสุดเกือบเกือบสุดประเทศไทยนั่นแหละค่ะที่จังหวัดนี้ จะมีสถานศึกษาที่สวยๆอยู่ที่หนึ่งค่ะขนาดใหญ่สวยแล้วก็ในนี้ก็จะมีเด็กนักศึกษาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะปีหนึ่งก็คือสอบเข้ามากันเยอะมากเลยทำให้หอพักภายในสถาบันแห่งนี้เนี่ยค่ะไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาค่ะทำให้นักศึกษาบางคนเนี่ยก็จะต้องออกมาหาหอพักข้างนอกค่ะเรื่องนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าหอพักร้างนั่นแหละนะเป็นเรื่องของเด็กหญิงลินค่ะเด็กหญิงลินเขาก็ไม่เด็กหญิงแล้วสิเขาเรียนระดับมหาลัยละเด็กหญิงนี่แหละน้องลินดีกว่าเนาะน้องลินเนี่ยค่ะเธอก็เป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่เข้าไปเรียนที่จังหวัดนั้นนะคะแล้วด้วยความที่โชคร้ายค่ะไม่สามารถที่จะจับฉลากหอพักภายในได้ทำให้ลินเนี่ยต้องไปตะเวนหาหอพักค่ะวันแรกเนี่ยก็คือไปพักที่บ้านญาติก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ไกลจากที่เรียนแต่ลินนี่ก็คือได้พ่อกับแม่เนี่ยให้มอไซค์ไปใช้ค่ะลินก็เลยขับรถค่อยๆหาในระยะรัศมีที่ใกล้จากที่เรียนนะคะแล้วก็ตีวงออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดเทอมค่ะทุกคนทำให้เด็กๆเนี่ยต่างก็หาหอพักกันให้วุ่นที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยเนี่ยเอ้าหลุดไปละว่ามันคือมหาลัย ทำให้หอพักที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยเนี่ยค่ะมันก็เต็มค่ะไม่ว่างเลยลินก็ขับรถไกลออกไปเรื่อยๆค่ะในระยะที่เธอคิดว่าพอจะเดินทางได้ก็คือไม่ถึงกับไกลมากเกินไปเธอให้ไกลสุดเนี่ยสักระยะประมาณ5กิโลเมตรนะคะเธอก็หาออกไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยหาทั้งวันก็ยังไม่เจอค่ะจนกระทั่งเริ่มที่จะมืดค่ะตอนนั้นก็ประมาณ6โมงแล้วค่ะอากาศก็เริ่มเย็นนะเพราะอากาศทางตอนเหนือเนี่ยพอเย็นมานี่คือพอมืดมานี่คืออากาศเย็นเลยเธอก็คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาหาใหม่ละกันก็จับจุดสังเกตว่าโอเควันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วพรุ่งนี้จะขับรถต่อจากตรงนี้ละกันหลังจากนั้นค่ะลินก็ขับรถเพื่อที่จะไปกลับรถข้างหน้าแล้วก็จะกลับไปนอนที่บ้านญาติอีกคืนนึงค่ะแต่ในระหว่างที่เธอกำลังรอที่จะกลับรถอยู่นั้นค่ะสายตาก็เหลือไปเห็นป้ายค่ะเป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองๆเขียนไว้ว่าหอพักว่างแล้วก็มีเบอร์โทรค่ะมีเบอร์โทรไว้ตอนนั้นลินก็ดีใจมากค่ะจากที่เธอตัดสินใจว่าจะกลับรถเธอก็เลยเปลี่ยนเป็นวิ่งตรงไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็ไปกลับตรงข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่ป้ายนั้นป้ายนั้นนะคะมันถูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าซึ่งก็มีป้ายอื่นๆติดเต็มไปหมดเลยค่ะพวกเงินกู้อะไรพวกนี้ติดเต็มไปหมดเลยแต่รินเธอก็เลือกที่จะจดเบอร์โทรเบอร์นั้นมาค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปโทรที่บ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็รถเริ่มเยอะพอเย็นมารถก็เยอะค่ะเธอก็เลยจดเบอร์โทรเสร็จแล้วก็ขับกลับมาที่บ้านญาติวันนั้นญาติก็ถามเธอค่ะว่าได้หอพักหรือยังรินเธอก็บอกว่าได้เบอร์โทรมาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไปจองญาติก็บอกว่าก็ไม่ต้องรีบนะก็พักอยู่กับป้าไปก่อนก็ได้หาได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนซึ่งจริงๆลินเองเธอก็หนึ่งก็คือเกรงใจไม่อยากจะรบกวนญาติหลายวันอีกอย่างนึงเธอก็มองว่าบ้านญาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ไกลค่ะใช้เวลาเดินทางก็หลายนาทีแล้วก็เส้นทางจากบ้านญาติมามหาลัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรถเยอะก็เกรงว่าตัวเองขับมอไซค์จะได้รับอันตรายค่ะเธอก็เลยอยากจะรีบย้ายไปอยู่หอพักหลังจากนั้นคืนนั้นลินก็พยายามเอาเบอร์โทรเนี่ยค่ะมาเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าเธอค่อนข้างที่จะรอบคอบนะคะก็คือจะดูว่ามีคนพูดถึงหอพักแห่งนี้ในแง่ลบบ้างหรือเปล่ามีอะไรที่เราจะต้องระวังหรือเปล่านะหอพักอนุทินพี่จุ๋มไม่ได้บอกชื่อนะหลังจากนั้นค่ะเธอก็หาข้อมูลก็ปรากฏว่า
ไม่มีข้อมูลของหอพักแห่งนี้อยู่ในระบบสารสนเทศของอินเทอร์เน็ตเลยค่ะไม่ว่าจะพิมพ์ตัวเลขไทยตัวเลขอังกฤษตัวเลขไทยตัวเลขอาหรับิกก็ไม่มีขึ้นมาค่ะเธอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นหอพักที่เจ้าของอาจจะเป็นคนแก่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมาโพสลงก็มีคนเช่าเต็มอยู่ตลอดอันนั้นคือความคิดของลินนะคะคืนนั้นลินก็หลับไปค่ะแล้วพอรุ่งเช้าเธอก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ตั้งใจว่าจะขับดูอีกรอบหนึ่งเธอก็เลยขับรถออกจากบ้านป้าไปตอนประมาณ8โมงเช้าแล้วก็ขับไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆจนไปถึงจุดเดิมที่ไปถึงเมื่อวานนั้นนะคะปรากฏว่าป้ายนั้นมันหายไปค่ะทุกคนไม่รู้ป้ายหายไปไหนทั้งที่เมื่อวานอ่ะมันยังติดอยู่บนเสาไฟเลยค่ะวันนี้มันหายไปแล้วค่ะลินเธอก็รู้สึกโล่งใจว่าเอาวะอย่างน้อยเราก็จดเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยโทรไปถามเขาละกันบางทีอาจจะมีมือดีอ่ะมาแกะเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดไปไว้ใช้งานที่บ้านก็ได้ลินเขาก็คิดในทางที่ดีนะคะหลังจากนั้นค่ะเธอก็ขับต่อดูอีกสักนิดนึงเผื่อจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นก็ปรากฏว่าตลอดเส้นทางที่เธอขับรถอยู่นั่นแหละค่ะตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีหอพักว่างเพิ่มขึ้นมาเลยแวะถามไปก็หลายที่ทุกที่ก็เต็มหมดเลยลินก็เลยตัดสินใจแวะที่ร้านอาหารตามสั่งร้านนึงเพื่อที่จะโทรถามเจ้าของหอพักนะคะว่ามันยังว่างอยู่ไหมพอเข้าไปนั่งในร้านค่ะเธอก็สั่งอาหารไปแล้วในระหว่างที่รอค่ะเธอก็กดโทรศัพท์ตึ๊ด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 สักพักหนึ่งค่ะก็รอสายเสียงปลายสายก็ดังตึ๊ดตึ๊ดแสดงว่าเบอร์นี้ยังใช้ได้แต่ยังไม่มีคนรับค่ะจนในที่สุดสายมันก็ตัดไปค่ะเธอก็คิดว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่หลังจากนั้นก็รออีกสักแป๊บหนึ่งค่ะรินก็ตัดสินใจโทรกลับซ้ำไปอีกรอบหนึ่งค่ะปรากฏว่ารอบนี้โทรศัพท์ดังอยู่ประมาณ3ตื๊ดค่ะก็มีเสียงรับสายค่ะพอรับสายแล้วก็ไม่พูดนะคะก็เงียบค่ะลินเธอก็เลยสวัสดีค่ะไปค่ะแล้วทางปลายสายก็ยังเงียบอยู่อีกค่ะเธอก็เลยพูดไปเลยว่าพอดีหนูเห็นป้ายว่ามีหอพักว่างค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ยังว่างอยู่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเสียงที่ปลายสายก็ตอบกลับมาว่าว่างตอบสั้นมากว่างลินก็บอกว่าหนูอยากจะขอเข้าไปดูหอพักค่ะไม่ทราบว่าหอพักตั้งอยู่ตรงไหนคะทางปลายสายก็บอกมาเลยค่ะว่าอยู่ในซอยหลังวัดจุดจุดจุดพอผ่านหน้าประตูวัดมาให้เลี้ยวซ้ายข้างกำแพงวัดแล้วก็ขับมาเรื่อยๆพอสิ้นสุดกำแพงวัดก็จะเห็นหอพักตั้งอยู่ฝั่งขวามือพอเจ้าของบอกเสร็จลินเธอก็คิดว่าคงไม่ยากหรอกก็ปากหมุดไปที่ชื่อวัดแห่งนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปดูว่าทางเลี้ยวลงไปเนี่ยเขาบอกเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วหอพักอยู่ขวามือมันก็คงหาไม่ยากค่ะหลังจากนั้นค่ะเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่เธอสั่งข้าวไปอะค่ะก็ได้ยกอาหารมาเสิร์ฟให้เธอในระหว่างนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ลินน่ะถามเจ้าของหอพักว่าหอพักชื่ออะไรคะแล้วทางนั้นก็ตอบกลับมาค่ะว่าชื่อหอพักอยู่สุขใจลินเธอก็ทวนอยู่สุขใจใช่ไหมคะเท่านั้นล่ะค่ะแม่ค้าที่กำลังถืออาหารตามสั่งมานะคะก็รีบวางปุ๊บแล้วก็เดินไปทันทีเลยค่ะเธอก็งงว่าเฮ้ยทำไมเขาเสิร์ฟเรารีบจังเลยทั้งที่คนในร้านก็ไม่ได้เยอะคือปกติถ้าคนเยอะแล้วเขารีบวางแล้วเขารีบไปเนี่ยจะไม่สงสัยเลยแต่อันนี้คือคนก็ไม่มีแล้วอยู่ๆก็รีบมาวางปึ้งแล้วก็ไปแค่นั้นแต่ลินก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเธอก็รีบที่จะไปดูหอพักก็เลยรีบกินข้าวค่ะพอกินหมดก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ตรงไปเลยค่ะตามพิกัดที่เธอปักหมดชื่อวัดไว้นะคะพอไปถึงวัดค่ะเธอก็ขับเลยหน้าวัดไปปรากฏว่าสิ้นสุดกำแพงวัดนะคะมันมีถนนให้เลี้ยวลงไปจริงๆค่ะเป็นถนนขนาดกว้างประมาณรถวิ่งสวนกันไม่ได้อะค่ะคือก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็คือถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าโอเคอยู่เธอก็ขับไปตามถนนนั้นเรื่อยๆค่ะเลียบไปตามกำแพงวัดเข้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดพอสิ้นสุดกำแพงวัดค่ะเธอก็บอกว่า
เธอก็หยุดรถแล้วก็มองหาเพราะว่าปลายสายนะบอกว่าพอสุดกำแพงวัดเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวามือค่ะลินก็มองหามันก็มีแต่ต้นไม้กับทุ่งนาค่ะทุกคนแล้วหอพักมันอยู่ตรงไหนนะระหว่างนั้นลินก็เลยตัดสินใจยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรหาเจ้าของอีกรอบนึงค่ะแต่คราวนี้โทรไม่ติดแล้วค่ะโทรกดซ้ำอีก2รอบก็ไม่ติดลินเธอก็คิดว่าเธอไม่น่าจะมาผิดทางค่ะเธอก็เลยตัดสินใจขับรถต่อไปอีกหน่อยค่ะจนไปสิ้นสุดถนนเส้นนั้นละค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนซอยที่เอาไว้เข้าไปในหอพักนั้นอย่างเดียวเลยไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยค่ะพอสุดถนนปุ๊บลินก็เลยมองไปที่ทางขวาค่ะปรากฏว่าเธอเจอค่ะเป็นหอพักสีชมพูทั้งหลังเลยล่ะค่ะสภาพก็คือไม่ได้ดูเก่านะทุกคนคือสภาพก็ยังดูเหมือนกับไม่น่าจะถึง10ปีอะค่ะข้างหน้านั้นมันถูกปกคลุมไว้ด้วยต้นไม้ค่ะต้นมะม่วงต้นลำไยอยู่กันเป็นแถวเลยทำให้มองไม่เห็นจากไกลๆอะค่ะต้องมาจอดอยู่ที่หน้าหอพักถึงจะมองเห็นค่ะตอนแรกหอพักนี้ก็เงียบนะคะคือปกติกลางวันน่ะเขาก็ไม่เปิดไฟอยู่แล้วเนาะมันก็จะดูมืดๆดูวังเวงหน่อยค่ะหลังจากนั้นลินก็เลยตัดสินใจขับมอไซค์เลี้ยวเข้าไปตามทางที่จะเข้าไปหอพักอะค่ะซึ่งเป็นถนนดินเล็กๆค่ะขับเข้าไปสภาพถนนคือมันเหมือนมันไม่มีคนอะมันเหมือนไม่มีคนมาใช้งานถนนเส้นนี้แล้วคือใบไม้ไอ้ต้นใบมะม่วงกับใบลำไยนี่ค่ะมันอยู่เต็มถนนเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะพอไปจอดข้างหน้าก็ปรากฏว่ามันจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนนะคะตั้งอยู่ข้างหน้าหอพักเนี่ย3โต๊ะค่ะแต่ละโต๊ะก็ใบไม้เต็มเลยค่ะหลังจากที่ลินเธอไปยืนด้อมๆมองๆอยู่ตั้งนานสักพักค่ะห้องที่เป็นห้องเขาห้องธุรการเนาะเรียกว่าห้องธุรการใช่ไหมห้องประชาสัมพันธ์อะอยู่ๆไฟก็ติดขึ้นค่ะแล้วก็มีคนถามว่ามาทำอะไรล่ะแม่หนูลินก็ตอบกลับไปว่าพอดีหนูโทรมาถามเรื่องหอพักนะคะแล้วเสียงข้างในก็ตอบว่าเข้ามาสิเดี๋ยวจะพาไปดูลินก็รีบเดินเข้าไปทันทีเลยค่ะแล้วก็ไปชะโงกหน้ามองเข้าไปที่ห้องธุรการก็ปรากฏว่าเป็นป้าซึ่งอายุประมาณสัก60เนี่ยละค่ะกำลังเลือกกุญแจห้องอยู่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ลินก็เลยบอกว่าหนูขอชั้นล่างๆนะคะชั้น1เลยก็ได้หรือชั้น2ก็ได้ค่ะคุณยายก็เลยบอกว่าคุณป้าก็เลยบอกว่าชั้น1ชั้น1ไม่ว่างว่างชั้น2ลินก็ถามไปว่าห้องริมมั้ยคะคุณยายคุณป้าก็ตอบมาว่าห้องริมก็มีห้องไม่ริมก็มีหนูอยากได้ห้องไหนล่ะลินก็เลยตัดสินใจว่าขอดูห้องริมก่อนละกันค่ะหลังจากนั้นคุณยายก็พาเดินขึ้นบันไดไปค่ะระหว่างทางเดินขึ้นบันไดทางเดินมันก็จะประมาณแค่เดินสวนทางกันขึ้นลงได้นะคะแล้วระหว่างที่เดินขึ้นไปลินก็สังเกตเห็นว่าก็มีคนเดินสวนทางลงมานะ1คนอ่ะเดินสวนทางไป2คนเดินสวนทางไปลินเธอก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นค่ะว่าอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนร่วมหอเยอะอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นค่ะพอไปถึงชั้น2ปรากฏว่ามองไปเนี่ยพื้นข้างหน้าทางเดินนะคะมันก็ดูมืดๆไฟก็ไม่เปิดแล้วก็กลิ่นมันก็จะอับๆหน่อยอะค่ะคุณป้าแกก็เอามือตะคุบหาแล้วก็เปิดไฟทางเดินค่ะปรากฏว่าพอไฟสว่างขึ้นมาเออมันก็สวยนะมันก็เป็นพื้นแบบปูด้วยหินอ่อนเป็นทางยาวไปเลยค่ะแล้วคุณป้าแกก็บอกว่าห้องที่ว่างอ่ะคือห้องริมสุดด้านในนู่นเลยนะแล้วคุณป้าก็ยื่นกุญแจให้ลินซะงั้นค่ะแล้วก็บอกว่าพอดีป้าทำซุปไว้มันจะไหม้ซะก่อนเดี๋ยวป้าจะขอลงไปดูก่อนนะหนูเดินไปเปิดห้องดูได้เลยถ้าโอเคแล้วก็ลงมาข้างล่างทำสัญญากันได้เลยลินก็งงๆค่ะแต่เธอก็รับกุญแจแล้วก็เดินไปค่ะระหว่างทางที่เดินไปอ่ะค่ะเธอก็รู้สึกว่าทุกห้องเนี่ยมีคนอยู่หมดเลยนะมีเสียงเหมือนคนกำลังเล่นเกมกำลังดูทีวีบางห้องก็เหมือนกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะลินก็ดีใจว่าอย่างน้อยมีเพื่อนร่วมหอเยอะจะต้องมีสักคนบ้างแหละที่เรียนอยู่ที่เดียวกันกับเราจะได้มีเพื่อนไปเรียนตอนเช้า
พอเดินไปถึงห้องของตัวเองค่ะลินก็เปิดกุญแจบิดกุญแจปึ๊กแล้วก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าห้องมันก็น่าอยู่ค่ะจัดไว้น่ารักเลยผ้าปูที่นอนผ้าม่านอะไรเป็นสีชมพูทุกอย่างเลยค่ะหลังจากนั้นรินเธอก็ตัดสินใจว่าฉันเอาห้องนี้แหละน่าอยู่ก็เลยตัดสินใจเดินลงมาแล้วก็ทำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วค่ะค่าเช่าก็ถูกแสนถูกค่ะราคาแค่ 1,800 บาทต่อเดือนรวมค่าน้ำแต่ไม่รวมค่าไฟค่ะถูกมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหอพักนะคะหลังจากนั้นค่ะพอทำสัญญาอะไรเสร็จคุณยายคุณป้าก็ถามลินว่าหนูจะย้ายเข้ามาวันไหนหรือลินก็บอกว่าวันเสาร์นี้ค่ะซึ่งก็อีกไม่กี่วันนี้นะคะลินเธอก็ตอบว่าวันเสาร์หนูจะย้ายเข้ามาเลยค่ะยายก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูค่อยมาเอากุญแจวันเสาร์นะเดี๋ยวป้าจะได้ให้คนไปทำความสะอาดไว้ให้อีกทีนึงแล้วลินก็คืนกุญแจไปค่ะในระหว่างที่เธอกำลังจะเดินกลับไปขึ้นมอไซค์ของเธอด้วยความที่เธอดีใจค่ะว่าเธอได้ห้องพักถูกใจค่ะเธอก็หันขึ้นไปมองบนห้องพักที่เธอเพิ่งเดินขึ้นไปเมื่อตะกี้แล้วค่ะคราวนี้รินถึงกับตาเบิกโพลงเลยค่ะเพราะว่าห้องที่เธอเพิ่งขึ้นไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมันไม่มีคนแต่คราวนี้สิ่งที่เธอเห็นก็คือเป็นร่างของเด็กนักศึกษาคนนึงค่ะห้อยต่องแต่งอยู่ตรงระเบียงเลยค่ะทุกคนใส่ชุดนักศึกษานะคะแล้วก็เธอแขวนคอตายลิ้นจุกปากตาถลนออกมาสภาพผิวนี่คือเริ่มดำเริ่มเขียวจนน่ากลัวแล้วค่ะแล้วสักพักร่างนั้นก็ค่อยๆหันมาค่ะคือมันถูกแขวนไงคะแล้วมันก็เหมือนกับหมุนมาเรื่อยๆค่ะพอหันหน้ามาเจอกันเท่านั้นล่ะค่ะน้องๆรู้ไหมว่าผู้หญิงที่แขวนคอตายอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าตาเนี่ยคือหน้าของลินเลยค่ะทุกคนแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆโบกมือให้กับลินค่ะพร้อมกับยิ้มกว้างน้องๆค่ะถ้าน้องๆเป็นลินน้องๆจะยังตัดสินใจที่จะอยู่หอพักแห่งนี้ต่อหรือไม่